สวัสดีค่ะชาวราศีธนูแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์นะคะขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะวันนี้อาจารย์จะก็จะให้เกียรติเป็นตัวแทนสับไพ่ให้กับชาวราศีธนูนะคะให้ใบที่1ค่ะ5ถ้วยนะคะใบที่2 10ดาบใบที่3ไพ่เดซใบที่4แทมบรันใบที่5พระสังฆราชใบที่6ห้าไม้เท้าใบที่7ราชาถ้วยใบที่8 1ดาบใบที่9 3เหรียญใบที่10 2ถ้วยค่ะดูค่อนข้างจะหลายราศีเลยนะคะที่เหมือนกับการที่จะต้องจบกับสัมพันธ์เดิมๆอ่ะแล้วก็มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีนะคะชาวราศีธนูก็ออกแนวนั้นเหมือนกันนะคะที่อาจารย์มองนะคะค่ะถ้าเป็นอดีตเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่า5ถ้วยนะคะที่ผ่านมาคุณเจ็บมากนะคะ10ดาบดาบมันแทงข้างหลังคุณนะคะไพ่พระสังฆราชความรักความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีเลยนะคะไพ่ใบนี้ที่คุณมีให้เขาอ่ะคุณซื่อสัตย์กับเขาคุณรักเขามากๆแต่เขาก็ทำให้คุณเจ็บเขาทรยศหักหลังนะคะไพ่เดซไพ่ห้าไม้เท้าปัญหาความวุ่นวายการทะเลาะเบาะแว้งนะคะความไม่ลงรอยต่างๆนานาที่ผ่านมานะคะอาจารย์มองนะตอนนี้คุณเหมือนจะต้องเจอใครใหม่ๆเข้ามาที่จะเป็นคู่แท้คู่ที่จะอยู่กันเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวได้แล้วนะคะราชาถ้วยจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามานะคะสำหรับเพศหญิงนะคะหรือถ้าผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงที่สะสวยเข้ามานะคะเป็นคนที่คุณพอใจแน่นอนล่ะนะคะไพ่สองถ้วยอยู่ตำแหน่งสรุปเห็นไหมคะเป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่คู่รักนะคะโรแมนติกนะคะไพ่ใบนี้นะคะสามเหรียญอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของงานนะคะเรื่องของงานเรื่องการติดต่องานเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบคือการตัดสินใจที่แน่นอนแล้วนะคะเจอกันภายในไม่เกินวันที่15นี่แหละค่ะอาจารย์มองนะคะในเรื่องของความรักสิ่งใหม่ๆสำหรับชาวธนูนะที่จะต้องจบกับสัมพันธ์เดิมๆที่ไม่ชัดเจนนี่อาจารย์พูดเฉพาะคนที่มีปัญหานะคะที่อาจารย์มองความสัมพันธ์ใหม่ก็เพราะอาจารย์เห็นไพ่หมายเลขหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือ1ดาบนี่แหละค่ะแล้วมี2ถ้วยก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่3เหรียญช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีเป็นคนทำมาหากินน่ะที่จะเหมือนกับซัพพอร์ตดูแลกันและกันได้เคียงคู่กันเดินไปด้วยกันนะคะเหมือนเป็ดเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเป็ดหรือหงส์ดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นคู่แท้ที่แบบน่ารักมากคุณจะเจอความรักที่ดีแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีธนูขอให้อดีตมันเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณก็ลืมมันไปซะจะดีกว่านะคะขอให้เป็นอดีตนะคะอดีตที่ต้องจบแล้วจริงๆที่ไพ่เดซนะคะค่ะก็ประมาณนี้สำหรับความรักของชาวราศีธนูเดือนตุลาคมนะคะอาจารย์ก็จะจบคำพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ